สวัสดีครับผมอุ้ยซาวแมนครับวันนี้ผมมีทริปมาบอกในเรื่องของการใช้บอร์ดแคนาเบทูนะครับพาร์ทแรกนี้ผมก็จะพูดถึงวิธีการคอนฟิกค่าต่างๆนะครับก่อนเริ่มการใช้งานการแพดบอร์ดการสร้างกรุ๊ปการทำเลเยอร์นะครับประมาณนี้เป็นพาร์ทแรกนะครับส่วนอื่นๆส่วนที่เป็นการทำ State View การสร้างเอฟเฟกต์การทำ Sequence กับการโปรแกรมก็จะเป็นอีกพาร์ทต่อไปนะครับส่วนพาร์ทนี้ก็จะเป็นการเรียกว่า Config เบื้องต้นแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มีคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถโหลดโปรแกรมตัวนี้มาลองใช้ได้ฟรีนะครับพาร์ทนี้ก็จะบอกในส่วนของการเชื่อมเวอร์ชัน 3D ด้วยนะครับว่าเราคอนฟิกยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกที่ท่านเห็นตรงหน้าจอนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของเขาเรียกว่าคอมมานด์นะครับสำหรับใครที่มีบอร์ดก็จะเป็นปุ่มต่างๆอันนี้มันเป็นเวอร์ชัน PC นะครับมันจะอยู่ในหน้าจอนะครับส่วนที่เป็นคอมมานด์ที่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นปุ่มก็จะไม่ต่างกันนะครับประมาณนี้ครับอันดับแรกถ้าเราเปิดขึ้นมาเราต้องสร้างโชว์ก่อนนะครับสร้างโชว์ใหม่สร้างโชว์ให้เรียบร้อยนะครับกดไปปุ่มไปที่แบ็กอัพแล้วก็ New Show สร้างโชว์อันผมสร้างไปแล้วนะครับแล้วก็เซฟหาที่เก็บไว้เราไปที่ปุ่มเซฟอัพเราต้องเซฟระบบเน็ตเวิร์กก่อนนะครับให้เรียบร้อยสมมุติใครที่เชื่อม ArtNet เพื่อจะต่อ DVD port หรือเชื่อมตัว command นะครับเราก็ต้องเซต IP ตัวนี้นะครับให้เป็นIP ที่เราเซตค่าไว้ในระบบ LAN นะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราจะเซตไว้ค่าไว้ที่เท่าไหร่ส่วนมากเลข3ตัวหน้าก็จะเหมือนกันเลขตัวหลังจะไม่เหมือนกันนะครับมี ArtNet มีอะไรก็เซตค่า IP ตรงนี้หรือผมแนะนำอย่างนี้ถ้าใครมีบอร์ดเนี่ยควรจะมีสวิตช์ฮับตัวหนึ่งไว้ที่ Front of House นะครับแล้วก็เชื่อมอันนี้ผ่านสวิตช์ฮับตัวสักตัวก่อนเป็นตัวแจก IP มันได้บอร์ดจะได้ไม่งงนะครับบอร์ดจะได้ไม่งงอันนี้ผมพอเลือก IP ได้แล้วผมก็กด Create Session นะครับเพื่อที่จะเชื่อมอันนี้ผมเลือกเป็น 127.0.0.1 ก็คือผมไม่ได้เชื่อมกับตัวอื่นที่ไหนนะครับผมใช้ในคอมพิวเตอร์เพื่อจะเชื่อมกับ 3Dสมมติว่าผมโปรแกรมอะไรเสร็จแล้วเนี่ยผมก็สามารถมาแก้ตัวนี้ใหม่เพื่อเชื่อมกับระบบ ArtNet หรือ DMX port อะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อจะเชื่อมกับตัว Vision 3D นะครับต่อไปก็จะเป็น configuration นะครับมาที่ on PC ก็คือตัวนี้มันจะมี port บอกว่าเราเอา A B C นี่เป็นพอร์ตที่เท่าไหร่บ้างนะครับอันนี้ก็คือพอร์ตที่เสียบ DMX ไปใช้งานครับส่วน Virtual 3D นะครับถ้าเราจะเชื่อมเพื่อที่จะทำการโปรแกรมมาจากบ้านเอาง่ายๆเราก็ต้องไปเข้าที่โปรแกรม Virtual 3D ก่อนนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้เราที่ไฟล์ string 3D นะครับโปรแกรม 3D ไปที่ network ครับคือถ้าส่วนของใครที่เป็นบอร์ดต่อระบบ ArtNet มีบอร์ดอะไรเรียบร้อยเราก็คอนฟิก IP ให้เหมือนในบอร์ดนะครับ
อันนี้ IP บอร์ดเราเป็น 127.0.1 นะครับผมก็ปิดกันตรงนี้แล้วก็กดโอเคแค่นี้นะครับส่วนตัวสเตทตัวทัสตอนนี้นะครับอันนี้ผมทำไปแล้วครับคือเราสามารถแอดอุปกรณ์ด้านล่างนะดูมาผมเข้าไปแล้วก็สั่งครับแตกนิดนึงนะครับนี่ครับถ้าดูเมาส์ผมเนี่ยมันจะมีผมให้เลือกมี position มี size มี rotation นะครับผมอีก size แล้วก็ position นึงนะครับจับว่าอันนี้เราไปแค่อุปกรณ์ในส่วนของแค่โครงสร้างนะครับพูดถึงในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นไลติงเนี่ยมันจะเข้าไปเองแล้วก็เราค่อยไปจัดวางเข้าไปเองยังไงเข้าไปตอนเมื่อเราแกะนะทีนี้มาดูส่วนของเซตอัพในคอมมานด์นะครับตัว 3D ตัวนี้เราต้องคลิกเซสชันขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมบอกไปทั้งนั้นคือถ้าเรายังทำอะไรมันก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตาเป็นประมาณเราต้องแอดขึ้นมาแล้วก็เราไปตั้งค่าใน3เวอร์ชัน3เสร็จสรรพก็แอดตัวไปแล้วคลิกขวาที่ Session Member นะครับให้เป็นYesแล้วก็คลิกขวาที่นี่เลือกเป็น Admin หรือ Guest ก็ได้นะครับปุ๊บมันก็จะเชื่อมเข้าระบบ 3D ตัวนี้นะครับอันนี้พอดีผมแผ่นดิมเมอร์ไปแล้วนะครับมันก็เลยเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนนะครับมันก็จะเชื่อมเข้าระบบ 3D ตัวนี้อัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ก็คือคอนฟิกเบื้องต้นนะในเรื่องของระบบเน็ตเวิร์คของบอร์ดนะครับคอนฟิกเชื่อมเข้า 3D ทีนี้ถ้าหน้างานจริงเราไม่อยากใช้ 3D ก็ได้นะครับอันนี้คือ 3D ก็คือเป็นการเชื่อมเพื่อทำเป็นโปรแกรมเบื้องต้นจากที่บ้านเอาง่ายๆก่อนจะไปหน้างานจริงทีนี้ชีวิตจริงถ้าเราไม่ได้ทำโปรแกรมจากตัว 3D ไปก่อนเนี่ยเราไม่ต้องเป็นต้องเชื่อมก็ได้นะครับเราไปทำ layout แล้วก็ทำหน้างานเลยนะครับทีนี้สเต็ปต่อไปผมก็ต้องทำก่อนที่จะแพทอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ต้องเขาเรียกว่าคอนฟิกหน้าจอนะครับสังเกตว่าถ้าตัวบอร์ดเนี่ยมันจะมีหลายหน้าจอหลายสกรีนใช่ไหมครับเราต้องคอนฟิกหน้าจอว่าเราต้องการให้เลย์เอาท์หน้าจอเรามีอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นที่เราจะใช้งานเช่นกรุ๊ปposition effect color อะไรประมาณนี้นะครับ picture ครับมาดูที่หน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้ถ้าเป็นที่ตัวบอร์ดก็คือเป็นจอเล็กๆตรงใต้นะครับใต้โรลเลอร์ที่ใช้หมุนแผ่นทิวอะไรต่างๆนะครับผมก็จะทำพวกกรุ๊ปใช้นะครับวิธีการก็คือคลิกขวาที่หน้าจอว่างๆเลยคลิกขวากรุ๊ปผมทำกรุ๊ปใช้ผมทำโพซิชันใช้ประมาณนี้นะครับมีอะไรไหมเอฟเฟกต์หน่อยละกันครับคือไม่จำกัดนะครับอันนี้มันเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์มันก็เลยต้องยัดเยียดกันหน่อยแต่ชีวิตจริงมันขยายได้ท
ทีนี้ไปดูสกรีน2นะครับสกรีน2สกรีน2ก็คือปุ่มตัวนี้นะครับแต่ในถ้าเป็นบอร์ดของจริงเนี่ยมันไม่ต้องกดนะครับมันอยู่เราดึงหน้าจอขึ้นไปไว้แล้วตัวนี้คือสกรีน2นะครับสกรีน2ก็จะผมก็จะแอดกรุ๊ปไว้ตัวนี้นะครับแล้วก็มีคัลเลอร์หน่อยหาคัลเลอร์อันนี้คัลเลอร์เราสามารถคลิกและลากวงล่างนะครับคลิกมีคัลเลอร์คลิกแล้วแยกไปเลยมีคัลเลอร์มีโพซิชันนะครับโบนะครับก็แล้วแต่ใครถนัดนะครับแนวตั้งแนวนอนได้หมดมีโกโบมีซีเควนต์นะครับซีเควนต์ก็คือการทำเป็นสเต็ปนะครับเอฟเฟกต์มีเอฟเฟกต์นี่โปรแกรมสำเร็จนะครับเอฟเฟกต์ก็จะเยอะหน่อยใช่โอเคประมาณนี้ผมก็จะแอดไว้ประมาณนี้ก่อนเบื้องแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูสกรีน3สมมุติว่าใครมี2จอก็ทำ2จอสกรีน2สกรีน3นี่นะครับส่วนใครมีจอเดียวก็ทำสกรีน2แล้วก็เซฟไว้สมมุติว่าเราทำเสร็จเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวกลับไปสกรีน2ก่อนนะครับเราสามารถเซฟไว้ได้นะที่มุมขวามือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเซฟไว้ที่นี่นะครับตามเมาส์กดคำว่า store นะครับไปที่หน้าประมาณนะครับไปที่หน้าประมาณกดคำว่า store นะครับนี่นะครับแล้วก็ไปที่หน้าสกรีน2นะครับลงไปครับครับมันจะถามว่าเราจะเซฟสกรีนไหนบ้างถ้าเราจะเซฟสกรีนตัวไหนบ้างเราเลือกไว้ได้เลยนะครับ1 2 3 4 5สกรีนได้หมดอันนี้เราเซฟสกรีน2ไว้ผมตั้งชื่อว่าเมนนะครับกด paste นะครับเรียบร้อยเห็นไหมครับอันนี้ก็ไปใช้พวก color position sequence effect ต่างๆนะครับส่วนสกรีนต่อไปก็จะเป็นสกรีนอีกสกรีนหนึ่งสมมติว่าใครมีบอร์ดก็
ที่เป็น2จอก็อีกสกรีนนึงก็ทำเป็นสเตทวิวหรือ layout view ไปในจอเดียวกันเลยนะครับผมก็จะมีเดี๋ยวไปสกรีน3สกรีน3นะครับผมก็จะทำ layout view layout view ก็คือถ้าใน Evolite เนี่ยมันจะเป็นตัวเหมือนกับ layout ตอนที่เราแพดลงไปนะครับใน Evolite เนี่ยมันจะลงไปเลยนะครับเราแค่ย้ายแต่ตัวเนี้ยเราต้องมาสร้างเองนะครับในบอร์ดนี้ค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอนหน่อยนึงแต่เวลาใช้ง่ายเยอะครับแต่ว่าตอนสร้างที่แรกมันจะยากกว่า Evolite หน่อยนะครับผมก็จะแอดตัว layout view นะครับนี่ตัวนี้ที่ตัว layout view นี่ผมก็จะมีตัวกรุ๊ปเข้ามาด้วยนะครับ layout view ด้วยนะครับ layout view ก็คือเราต้องโชว์ในนี้ก่อนว่าจะโชว์อะไรใน layout นะครับแล้วก็ผมแอดกรุ๊ปเข้ามาที่เราตั้งกรุ๊ปอุปกรณ์ไว้นะครับเพื่อที่จะสโตร์ลง layout view นะครับมันจะโชว์ใน layout ตัวนี้อันนี้ก็คือการคอนฟิกเรื่องจอนะครับเดี๋ยวผมเซฟจอนี้ไว้นะครับไปก็ไปที่หน้าคอมมานด์แล้วก็กดคำว่า store ครับแล้วก็ผมนี่ครับจอเป็นจอ layout นะครับ layout ก็คือเหมือนกับเราจัดวางอุปกรณ์ให้เหมือนหน้างานจริงนะครับเผื่อเราเรียกอุปกรณ์ตัวไหนมันจะได้เข้าใจง่ายครับเป็นตัวนี้เดี๋ยวผมลบทิ้งนะครับลบทิ้งผม store เมื่อกี้ทีนี้ผมก็จะสร้างตัว state view นี่ครับเศษวิวก็คือเป็นไม่ใช่ 3D นะครับเป็น 2D 2D2D ให้เหมือนหน้าตามันจะเหมือนกับเหมือนกับเวทีจริงที่ใช้นะครับแล้วผมมีเวิร์สเข้ามาหน่อยเพื่อเรียกใช้ตัว 3D นะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นฟอนต์วิวมาแล้วนี่ครับตัวนี้พอเราเชื่อมกับ 3D ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้มันจะแอดเข้ามาอัตโนมัติเลยนะครับแอดเข้ามาอัตโนมัติเลยอันนี้เป็น state view แต่ถ้าเราไม่ได้เชื่อมกับ 3D เราต้องมาสร้างแอดอุปกรณ์ layout ตัวนี้ให้จัดสวยงามแบบนี้นะครับจะไม่ได้จัดสวยงามแบบนี้เราต้องมาจัดเดี๋ยววิธีการจัดจะบอกในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เป็นตัวสร้างแล้วเดี๋ยวผม store หน้านี้ไว้นะครับกดปุ่มที่หน้าคอมมานด์แล้วก็ตัว3อันนี้เป็น state view แล้วกันปรับเห็นไหมครับถ้าเราอยากดู layout view ตัวนี้ state view ตัวนี้นะอันนี้เฉพาะในบอร์ดนะครับไม่เกี่ยวกับโปรแกรม 3D นะครับ 3D ก็คือเป็นตัวโปรแกรมที่เชื่อมกันกับอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวผมจะพาแพทเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าจะแพทดิมเมอร์ไปแล้วนะครับโผล่ขึ้นเลยเดี๋ยวผมพาแพดดิมเมอร์โอเคมาที่หน้าตัวคอมมานด์นะครับถ้าจะแพดนะครับเรากดปุ่มเซตอัพนะครับกดปุ่มเซตอัพกดไปที่แพดแอนด์ฟิกเจอร์สเกดูนะครับเมื่อกี้ผมแพดดิมเมอร์ไปถ้าจะแพดอะไรอีกให้แอดเลเยอร์นะครับดูตามเมาส์ผมนะครับแอดเลเยอร์ผมจะใส่เป็นบีมแล้วกันก็ Enter ครับอันนี้มันจะถามว่าเอาอย่างไหนแล้วฟอร์มเลเวลอยู่นะครับใครที่มีแฟดได้ก็เป็นอินเทอร์นอลอันนี้ผมแฟดได้ด้วยนะครับคือผมหาจากอินเทอร์นอลตามยี่ห้อแล้วกันบีมสมมตินะครับเครื่องค่อนข้างที่จะแหลกนะครับเดี๋ยวเอาจากข้างนอกแล้วกันเอาจากข้างนอกพอดีใช้ OBS เรคคอร์ดไปด้วยแล้วเครื่องมันค่อนข้างที่จะแหลกนะครับเอาตัวนี้แล้วกันนะครับเอา moving ตัวนี้นะครับ import ปึ๊บอันนี้ผมมาจากแฟดได้นะครับเราใช้กี่หัวจำนวน quality สมมุติว่า16หัวแล้วกันเราเสียบลายไหนสมมุติว่าดิมเมอร์เมื่อกี้ลาย1อันนี้ลาย2 2.001 apply ปั๊บเสร็จครับเราจะแฟดอย่างอื่นอีกไหมมี moving LED ให้เราเราแอดเลเยอร์ขึ้นมาอีกนะครับอย่าพยายามทำเลเยอร์ซ้ำนะครับมี moving LED ไหมกดปอม library สมมุติว่าเป็นตัวนี้นะครับไลน์2เหมือนเดิมแอดเดทก็ไล่ไปสัก12ตัวมึงที่แผ่นได้ตัวนึงครับโอเคแล้วก็มีอะไรอีกไหมมีโมเฟอะไรเยอะเข้ามาคือถ้าเราทำเลเยอร์เนี่ยมันจะสร้างกรุ๊ปง่ายนะครับมีโมเฟมั้ยหาจากข้างในแล้วกันตอนนี้ก็รอนะครับเครื่องค่อนข้างที่จะแหลกนะครับโทษทีเพราะว่าใช้งานหลายซอฟต์แวร์พร้อมกันจริงมันจะเร็วมันเพียวๆอันนี้ผมจำลองในระบบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กผมนะครับนะครับโมเฟเราไม่แผ่นดีกว่าก็จะประมาณนี้นะครับแผ่นกดออกแล้วก็เซฟเยสเพราะว่าเครื่องค่อนข้างแหลกนะครับโอเคมาต่อ
ทีนี้เราจะสร้างกรุ๊ปมาใช้งานนะครับกรุ๊ปก็คือตัวนี้กรุ๊ปก็คือการจัดกลุ่มเพื่อที่จะเรียกใช้ให้ได้โดยเร็วนะครับไปที่ปุ่ม setup กดคำว่า auto clip นะครับเมื่อกี้ผมสร้างกรุ๊ปดีเมอร์ไปแล้วนะครับผมสร้างกรุ๊ปบีมนะครับกดที่มันจะขึ้นแถบสีน้ำเงินนะครับส่วนการสร้างกรุ๊ปเนี่ยไม่จำเป็นต้องสร้างทั้งหมดพร้อมกันก็ได้นะครับสร้างเป็นสัดส่วนที่เราใช้เช่นไฟแบ็คไฟฟอนต์ไฟไซส์นะครับสร้างตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นกรุ๊ปรวมของอุปกรณ์นั้นๆไปก่อนนะครับกรุ๊ปกดคลิกออนกรุ๊ปครับแล้วก็ LED ก็คลิกออนกรุ๊ปครับแค่นี้จบแล้วครับกดออกนะครับนี่กรุ๊ปต่อไปเราก็จะทำเลเยอร์นะครับพอสร้างกรุ๊ปเสร็จเราก็จะมาทำเลเยอร์